เรียบร้อยนะครับคุณหนูเดี๋ยวจอดเฮ้ยอยากตายแค่ว่ายงตายไม่กลัวเว้ยกลัวไม่ได้คุยกับคุณหมอห้องนั้นสั่งไว้ถ้าเองยังไม่มีเงินค่าสินสอดแล้วก็เองไม่มีสิทธิ์คุยกับคุณหนูเว้ยลบไปขอสักเรื่องเถอะวะคุณหมอครับฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายในยงไม่มีจนกว่านายจะไปขอโทษผู้กองขโมยซะก่อนคุณหมอถ้าคุณหมอให้ผมไปขอโทษไอ้ขี้โกงนั่นน่ะให้ผมเอาหัวโขกกระจกรถตายดีกว่าครับไอ้ยอดออกรถครับคุณหมอฟังผมก่อนไอ้ยอดเฮ้ยคุณหมอครับคนต่อไปนายครับแกนนำออกเยี่ยมผู้สมัครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผนของเราด้วยเกี่ยวสิเพราะฉันไปสืบมาแล้วว่าแกนนำของพรรคเนี่ยจะมาที่บ้านไม้งามเร็วๆนี้งานนี้เราจะปล้นเงินของมันโดยไม่ต้องใช้กระสุนแม่ตำรวจมันจะเป็นไปได้หรอคุณบัวคอยดูฝีมือฉันก็แล้วกันเก่งมีอะไรหรอคุณหมอวาสนานี่นายไม่รู้หรอว่าชาวบ้านเขาลือกันว่านายมีอะไรกับผู้กองฮะผมกับผู้กองเนี่ยนะก็ใช่นะสิแล้วตกลงผู้กองเขาไปทำอะไรให้นายหรอนายถึงไปโกรธเขาอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับนายเก่งผู้กองเขารักนายมากนะรักเหมือนน้องแท้ๆถึงเขาจะทำอะไรผิดไปบ้างเนี่ยนายก็อย่าไปบึ้งตึงใส่เขาเลยชีวิตคนเราเนี่ยมีหลายบทบาทที่ต้องรับผิดชอบอย่างฉันเองเนี่ยก็เป็นทั้งหมอทั้งลูกเป็นทั้งข้าราชการฉันถึงรู้ว่าไม่มีใครเนี่ยทำได้ดีไปหมดทุกเรื่องหรอกแล้วผมต้องทำยังไงครับไปหาผู้กองแล้วบอกเขาว่านายขอโทษตามาที่นี่ทำไมเหรอคะพอดีวันนี้ธโมเขาอยู่เวรดึกนะครับผมก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้อยู่กับคุณเพลินตาตามลำพังผู้กองผู้กองค่ะผู้กองผู้กองในเก่งผู้กองอยู่หรือเปล่าครับมาหาคู่ขาเหรอสงสัยว่าผู้กองจะไม่อยู่นะถ้าฉันเจอเดี๋ยวฉันจะบอกให้แล้วกันนะเดี๋ยวก่อนฉันยังพูดไม่จบมีอะไรฉันจะขอบใจนายที่ทำให้ฉันหายสงสัยว่าทำไมนายถึงชอบมาวุ่นวายกับฉันดีนักเวลาฉันอยู่กับผู้กองทำโมผมกับผู้กองเราไม่ได้มีอะไรกันอย่าทำเป็นเหนียมไปหน่อยเลยนาในเก่งชาวบ้านเขาก็ลือกันให้แซดเรื่องนายกับผู้กองทำโมว่าผู้กองตรงฉินยอดมือปราบที่แท้กับพวกวิตฐานถ้าคุณไม่ชอบหน้าผมคุณก็มาว่าผมนี่อย่าลามปากผู้กองไม่อย่างนั้นทำไมนายจะทำอะไรฉันหรอถ้านายกล้าทำอะไรลูกสาวเซเล้งและพ่อฉันไม่ระเบิดหัวแกก็ลองดูเอาสิพวกวิตถาน
ฮ้ยทำอะไรเนี่ยเก่งแกตายแน่เฮ้ยนายเก่งเปิดตาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะธโมไม่ต้องยุ่งฉันดูแลเองนายเก่งนายทำบ้าอะไรฮะทำไมถึงทำแบบนี้ผู้กองก็ไปถามเขาดูเองสิว่าเขาพูดอะไรออกไปอ่ะฉันพูดความจริงแกมีสิทธิ์อะไรมาต่อยฉันฮะฉันจะเอาเรื่องแกไอ้เก่งก็เอาสิตายนายเก่งนายขอโทษคุณเพื่อนตาเดี๋ยวนี้นะไม่ผมไม่ผิดทำไมผมต้องขอโทษผมเพราะฉันสั่งไงผู้กองไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมจับไม่เลยค่ะธัมโมจับไม่ข้อตารางถ้าไม่งั้นน่ะตาจะให้ของพ่อมากระทืบมันธัมโมถ้านายไม่จัดการฉันจะถือว่านายละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่คำก็หน้าที่สองคำก็หน้าที่แล้วตัวเองอ่ะดีนักหรือไงเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นขนาดผู้หญิงที่เป็นแฟนของเพื่อนตัวเองยังจะแย่งมาได้หน้าไม่อายได้เก่งได้พูดอะไรออกไปเนี่ยฮะผมพูดในสิ่งที่ลูกผู้ชายควรจะพูดผู้กองต่างหากที่ไม่รู้จักปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองปล่อยให้คนอื่นเขาไปดูถูกอยู่ได้ผู้กองบอกผมว่าถ้าเกิดว่าผมเห็นผู้กองเป็นพี่ชายก็ให้พูดความจริงตอนนี้ผมพูดแล้วไงผมพูดแล้วเอาสิผู้กองถ้าเกิดว่าผู้กองยังเห็นผมเป็นน้องชายผู้กองก็จับผมเลยผมยอมติดคุกแต่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกพี่ชายของผมติดขัด